ช่องวังหลวงในคลิปนี้เราได้รวม3ข่าวร้อนมาให้ได้ชมกันค่ะซึ่งก่อนที่เราจะมารับชมพร้อมกันนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวงเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะในวันนี้ได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีคู่กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะโดยเมื่อวันพุธที่5กรกฎาคม2566กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความว่าภาพถ่ายเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีคู่กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบน Instagram @sininath.royalnobleconsortซึ่งในภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเจ้าคุณพระนั้นยิ้มน้อยๆไม่เห็นฟันแต่หน้าใสมากๆค่ะต้องขอย้อนไปเลยนะคะว่าท่านไม่ได้มาตามเสด็จออกงานตั้งแต่ธันวาคม2564แล้วค่ะซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ปีครึ่งแล้วนะคะที่ท่านไม่ได้กลับเมืองไทยขณะนี้ท่านพักอยู่ที่เยอรมนีค่ะโดยเมื่อ7เดือนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เห็นท่านในบทบาทของนักร้องในเพลงดาวดวงน้อยซึ่งท่านเป็นผู้นำในการจัดทำมิวสิกวิดีโอชุดนี้เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแน่นอนว่ามีคนที่ชื่นชมและคิดถึงท่านไม่น้อยจากโพสต์นี้นะคะก็ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกันดังนี้ค่ะน่ารักมากค่ะดีใจที่ได้เห็นรูปใหม่ๆของเจ้าคุณพระเห็นท่านแล้วมีความสุขมากค่ะรักและคิดถึงเจ้าคุณพระมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอเป็นหนึ่งกำลังใจมอบให้เจ้าคุณพระเสมอและตลอดไปมีความสุขทุกที่วาราตรีนะคะคิดถึงท่านนะคะอดทนนะคะดูแลรักษาตัวเองดีๆนะคะท่านเจ้าคุณซึ่งก็ต้องขอบอกที่มาที่ไปของช่องวังหลวงสักนิดนะคะในช่วงที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั้นออกงานบ่อยๆนะคะเราก็จึงจัดทำช่องวังหลวงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรายงานข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีค่ะเนื่องจากบุคลิกและอัธยาศัยตลอดจนถึงมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั้นเป็นที่กล่าวขวัญถึงในทุกๆสังคมค่ะแต่เมื่อไม่มีท่านเจ้าคุณแล้วช่องวังหลวงก็ยังรายงานข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในราชสำนักต่อไปค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้มีเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีอีกเรื่องค่ะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ให้แก่คุณแม่ของเจ้าคุณพระคุณแม่ปราณีอุ่นพรหมโดยข้อความในประกาศระบุว่าประกาศจากราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่4แก่นางปราณีอุ่นพรหมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมประกาศณวันที่4กรกฎาคมเป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันสำหรับเหรียญรัตนาภรณ์จัดเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์นับเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็แล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควรผู้ที่ได้รับพระราชทานก็จะได้รับประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญจกรประจำพระองค์กำกับไว้การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญนี้ให้แก่มารดาเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่นก็หมายความว่าพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์ต่อคุณแม่ปราณีอุ่นพรหมนั่นเองค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ซึ่งเป็นบุญของช้างนะคะโดยเฉพาะพลายศักดิ์สุรินทร์ที่ไปอยู่ต่างประเทศถึง20ปีช้างพลายศักดิ์สุรินทร์มีงาที่สวยงามและยาวที่สุดในประเทศไทยคือเกือบประมาณ2เมตรค่ะซึ่งเป็นงาที่โค้งและมีสัญลักษณ์ที่สวยงามโดยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าอาการของพลายศักดิ์สุรินทร์หลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศศรีลังกาว่าดีใจที่ได้พลายศักดิ์สุรินทร์กลับมาประเทศไทยได้และเมื่ออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วกรณีที่ต้องส่งกลับประเทศศรีลังกาหรือไม่คงไม่ต้องพูดถึงโดยนายวราวุธปิติที่ในหลวงทรงรับพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายวราวุธศิลปะอาชาเปิดเผยว่าความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเรื่องอาการป่วยของพลายศักดิ์สุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามีพระราชกระแสรับสั่งให้รับช้างพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และให้แจ้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลมายังผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์เพื่อนำส่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาให้กับสำนักพระราชวังต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรวม3ข่าวร้อนในวังหลวงถ้าคุณชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน